นายสาธิตปิตุเตชะประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าทิศทางของพรรคมีการเปลี่ยนแปลงและทิ้งอุดมการณ์ไปมากซึ่งเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่โหวตให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับคำว่าพรรคพวกมากกว่าอุดมการณ์จึงตัดสินใจลาออกพร้อมเปิดเผยมีสมาชิกร่วมอุดมการณ์เตรียมลาออกอีกหลายคน